วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับดังที่เห็นทีเซอร์ข้างต้นนะความแรงความเร็วของเรือสปีดลำนี้นะเป็น RC นะครับเป็น High Speed Racing Boat นะตัวนี้นะครับขนาดก็คือขนาด40เซนนะครับก็คือความยาวนะสีเนี่ยมีให้เลือกถึง4สีเลยนะครับก็มีสีส้มสีเขียวนะครับสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นนะครับ FT009 นั่นเองนะเป็นวิทยุไร้สายนะครับ RC ไร้สาย 2.4 นะครับช่องสัญญาณนะแถมตัวรีโมทคอนโทรลเนี่ยก็ใช้ถ่านนะครับ6ก้อนก็คือถ่าน AA นะครับถ่านบ้านเราธรรมดานี่แหละแล้วก็ตัวเรือมีแบตเตอรี่แถมมาก็เป็นแบตเตอรี่ 7.4V นะครับ 1,500 มิลลิแอมป์นะตัวนี้ลองทดสอบกันได้นะครับการเล่นก็ยาวนานเหลือเกินอ่ะเราแกะกล่องเสร็จแล้วมาดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับถ้าอันบ็อกซ์เสร็จแล้วมาดูของที่เราจะได้กันเลยดีกว่านะครับก็คือฐานนะเอาไว้ตั้งเรือโชว์นะครับไม่ต้องห่วงเวลาเราเลิกเล่นเสร็จแล้วเนี่ยก็มีฐานวางโชว์นะแล้วก็จะมีคู่มือนะครับคู่มืออธิบายง่ายๆครับเข้าใจง่ายนะตรงกล่องก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าอายุ14ปีขึ้นไปสามารถเล่นได้นะครับแล้วก็จะมีใบพัดสำรองนะครับเป็นพลาสติกอย่างดีนะน่าจะเป็น PPS นะครับน่าจะเป็นพลาสติกอย่างดีแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์ในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็จะคู่กันกับแบตเตอรี่ตัวนี้ 1,800 มิลลิแอมป์ก็สามารถชาร์จไฟบ้านได้เลยนะโอเคแล้วก็ถึงรีโมทคอนโทรลนะครับรีโมทคอนโทรลก็เป็นระบบการเลี้ยวแบบเซอร์โวนะครับก็คือค่อยๆขยับก็ใบพัดจากหางเสือก็จะขยับตามเซอร์โวนะก็คือไม่ได้หันทันทีนะถ้าเกิดใครเล่นรถบังคับจะเข้าใจระบบเซอร์โวนะครับก็กดก็คือไปดันหน้าก็คือถอยหลังนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดในการเปิดนะครับเป็นปุ่มเปิดนะแล้วก็เป็นปุ่มตั้งศูนย์ต่างๆนะครับนี่ในราคา 1,350 บาทนะครับว้าวแจ่มเลยนะถ้าสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งที่อยู่สั่งซื้อนะเป็นร้านของน้องชายผมที่สนิทกันนะครับรับประกันส่งทั่วไทยแน่นอนนะเป็นร้านเปิดใหม่เลยแล้วก็มีอะไหล่ในการแต่งด้วยเดี๋ยวอะไหล่เดี๋ยวผมมารีวิววันหลังนะตัวนี้อยากรีวิวมากเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าในเรือมันมีอะไรนะเพื่อนๆจะได้เข้าใจระบบนะครับมาเรามาระบบภายในของเรือกันเรือลำนี้ถ้าไม่ลงน้ำนะจะไม่สามารถหมุนหางเสือตรงนี้ไม่สามารถคือพูดง่ายๆเป็นระบบเซฟตี้นะครับมอเตอร์ก็จะไม่หมุนนะช่วยเพิ่มความปลอดภัยนะอ่ะเรามาดูกันวิธีการเปิดนะครับจะมีปุ่มปลดล็อกตัวนี้เราหมุนออกนี่ก็คือชั้นแรกยังมีเซฟตี้ชั้นที่2นะเพื่อป้องกันนะครับป้องกันน้ำเข้าระบบนะครับก็หมุนออกผมหมุนออกไว้แล้วนี่ก็จะเจอเลยมอเตอร์สังเกตหน้าตามอเตอร์แปลกใช่ไหมครับมอเตอร์ตัวนี้จะคูลิ่งนะครับคือระบายความร้อนด้วยน้ำนั่นเองเห็นท่อตรงนี้ไหมครับนี่ท่อตรงนี้จะดูดน้ำนะครับเข้าไปผ่านสายยางนะเพื่อหมุนหล่อเลี้ยงมอเตอร์นะครับไม่ให้มอเตอร์นั้นร้อนเราสามารถเล่นต่อเนื่องได้นานๆนะเราเปลี่ยนแบตแล้วก็เอามาเล่นต่อก็ได้อีกนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นชุดเลี้ยวเซอร์โวนะครับอย่างที่ผมบอกขั้นต้นนะที่เราหมุนพวงมาลัยอ่ะเซอร์โวตัวนี้ก็จะชักหางเสือค่อยๆชักนะครับนะไม่เร็วมากไม่ไวมากตามระดับมือของเราเลยมาอันบ็อกซ์เสร็จแล้วเรามาดูกันเลยสนใจก็ที่ร้าน MXRC นะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้นะตั้งแต่ต้นคลิปเลยตรงนี้นะครับรับประกันส่งของแน่นอนบริการประทับใจนะครับการันตีโดยซีเก้งทอยนะไปดูการว่าลงน้ำเป็นยังไงนะครับเอายังคุณแล้วจะลองเทสนะครับเรือFTไอ้ห่าแม่งพันกว่าบาทนี่ก็ดีอยู่แล้วเนี่ยมันจะใช้เวลาเพราะมันขึ้นบกปุ๊บมันจะเซ็นเซอร์ต้องลงแบบแช่น้ำเลยโอ้โหไหม
ต่อไม้ต่อต่อไม้นี่คนเลยนะคนเลยเอาเลยเอาไอ้เหี้ย